และนี่คือจุดแข็งที่สุดของเครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกี้นะคะวันนี้เราอยู่กับนะรอเรือเราชัดมากๆ Vivo Y72 5G ตัวนี้นะคะเปิดราคามาแล้วหลายๆคนทราบราคาเรียบร้อยแล้ว9999นะคะนั่นคือราคาของเขา 10,000 นั่นแหละพูดง่ายๆทอนบาทหนึ่ง9,999 บาทนะคะกับค่าตัวของเจ้า Vivo Y72 5G ที่คนเรานั้นจะต้องแห่ขันมาไปสู่ขอกันนะคะที่ตามร้านค้าต่างๆเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่กับมือถือ 5G จากซีรีส์ Y ของทาง Vivo เป็นครั้งแรกด้วยนะคะกับการยกเครื่องใหม่รอบนี้มาพร้อม 5G เลยจะทำได้ดีขนาดไหนกับค่าตัวนี้อย่าเพิ่งตัดสินถ้ายังไม่ได้ฟังนะดุถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาจะว่าไปนี่ก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะคะเราเดินทางผ่านยุค 2G 3G 4G แล้ววันนี้เราก็มาถึงยุคของ 5G เรียบร้อยแล้วนั่นเองมือถือสมัยนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่รองรับตัวของ 5G เนี่ยก็คงจะดูแล้วเอาตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยสักเท่าไหร่นะคะรอบนี้เนี่ย Vivo ก็เลยใส่ตัวของ 5G ลงมาในมือถือตัว Vivo Y72 5G ตัวนี้นะคะซึ่งจุดขายของเขาเนี่ยก็คงเป็น 5G นั่นแหละแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละเรื่องเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่านั่นคือเรื่องของดีไซน์อันดีไซน์ตัวนี้นะดุก็ได้ไปเช็คนะคะมาเรียบร้อยแล้วว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะรู้สึกชอบหรือเปล่านะคะซึ่งตัวเรานั้นก็ได้ความว่าเขาชอบกันมากในขณะที่ทุกคนตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆหรือว่ายุคใหม่ๆนะคะที่เป็นแบบสีเดียวทั้งหมดนะคะกลับสู่มินิมอลลิสต์นะคะน้อยแต่มากแต่ Vivo มาแหวกเลยนะคะอยู่ดีก็วิ่งวับมาเลยนะมือถือผมวิบ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 นะคะและที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมดูนะคะแสงข้างหลังบรรยากาศแบบนี้เมื่อมันอยู่กับมือถือแบบนี้เป็นยังไงบ้างโอ้มันสวยนะสวยไหมทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าน่าดูจะอาจจะสื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบว่าหากคุณไปอยู่ในงานปาร์ตี้กลางคืนหรือว่าที่ไหนที่มันแบบดูแบบสวยๆหน่อยเนี่ยแล้วคุณถือมือถือขึ้นนี้ไปเนี่ยมันจะโดดเด่นมากอ่ะเนี่ยดูให้ดูเนี่ยสมมติเราถือขึ้นมาเนี่ยโทรศัพท์โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันสวยจริงมันสวยจริงนะคะถึงแม้ว่ามันจะกลับไปสู่การไล่สีก็ตามแต่มันสวยจริงอันนี้ต้องให้เขานะคะให้เขาต่อมาก็เป็นเรื่องของหน้าจอนะคะอันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งโวยวายกันนะคะเรื่องหน้าจอเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่า1มันไม่ใช่จอ OLED ที่เป็น AMOLED ที่ Vivo ใส่มาในซีรีส์ V แบบที่หนูใช้อยู่เครื่องนี้หนูใช้ V20 Pro นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นจอแบบ AMOLED อะ OLED ซึ่งมันสีสันสวยงามแต่ตัวนี้เป็น LCD หยุดก่อนหยุดก่อนทุกคน LCD ก็จริงแต่มันเป็น LCD ที่ดีมากแต่ไม่ว่ามันจะดียังไงมันก็ยังเป็น LCD แต่มันเป็น LCD ที่ดีมาก1คือสีสันสวยงามนะคะบอกก่อนเลยว่าสีสันสวยงามแต่ว่าหน้าจอตัวหยดน้ำเนี่ยทยอยกลับมาหมดแล้วนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันสีสันสวยงามทัชสกรีนดีเยี่ยมนะคะใช้คำว่าดีเยี่ยมดูหนังนี่คือสีดีมากในรูปแบบ LCD นะคะถือว่าสีสันดีมากจริงๆส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นกังวลหน่อยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวนิสหรือว่าความสว่างของหน้าจอตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สว่างจัดๆจนสามารถสู้แสงแดดได้มากขนาดนั้นแต่จริงๆมันไม่มีจอไหนบนโลกที่สู้แดดเปรี้ยงๆได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องบอกก่อนว่าความสว่างมันก็จะน้อยกว่าพวก OLED สีสันถ้าเอาสีเฉยๆเนี่ยแดงน้ำเงินเหลืองเนี่ยนะคะรวมกัน RGB เนี่ยน่าดูว่าสีสันสวยงามไม่แพ้ OLED แต่สีดำยังไงก็ต้องยอมรับว่า OLED is OLED นะคะมันก็แสดงหมดสีดำได้ดีกว่าตัวเนี้ยมันดีในรูปแบบ LCD แหละถามว่าควรจะเป็น OLED ไหมถูกมันควรจะเป็นเพราะด้วยราคานี้ตอนนี้หลายๆแบรนด์ก็ขยับใส่ OLED กันแล้วก็ควรจะเป็นนะคะเอาเป็นว่าในส่วนจอเนี่ยน่าดูว่ามันทำดีในรูปแบบ LCD จริงๆถ้าไม่เชื่ออย่าไปเชื่อน่าดูเยอะนะคะไปดูที่ศูนย์เลยว่ามันสวยเหมือนที่ดูพูดจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณแฮปปี้คุณโอเคก็ซื้อเลยแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าพี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนจอสวยโอเคผมเข้าใจพี่แล้วผมอยากดูเรื่องต่อไปแล้วงั้นเราดูเรื่องต่อไปกันว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนไปเรื่องต่อไปเราจะพูดถึงนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยประมวลผลนะคะรอบนี้ใช้ CPU อย่าง MediaTek Dimensity 700นะคะ Dimensity 700เนี่ยเป็น CPU ในระดับกลางๆนะคะเล่นเกมได้หลากหลายแต่ระดับสูงถึง Ultra Extreme อะไรอย่างนี้อาจจะไปไม่ถึงไม่เป็นไรเพราะจุดขายของรุ่นนี้คือการใช้ 5G นั่นเองการเล่นเกมต่างๆทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว
ของ PUBG ROV หรือเกมเก็บเลเวลต่างๆนะคะสบายมาก Ragnarok Princess Connect อะไรแบบนี้เนี่ยนดูลองเล่นดูเนี่ยคือเล่นได้สบายมากๆแต่ว่าถ้าเกิดจะไปหนักแบบ Genshin ความจริงเกม Genshin นี่ไม่ควรอยู่ในมือถือนะว่ามือถือเครื่องไหนก็เล่นไม่ค่อยจะร้อนด้วยส่วน Cookie Run Cookie Run เนี่ยมันเป็นเกมที่มีปัญหากับ Android ทุกยี่ห้อทุก CPU ทุกชิปเซ็ตทุก GPU ด้วยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะดังนั้นตัวนี้ก็เล่น Cookie Run นี่ก็แนะนำว่าเอาไว้เก็บเลเวลนะคะเก็บฟาร์มนิดๆหน่อยๆละกันถ้าเป็นคุกกี้รันนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเล่นจริงจังจริงๆเนี่ยก็ปรับลงมาสักกลางๆหน่อยก็ได้ในเกมต่างๆเช่นพวก A3 Dragon Raja หรือว่าเกมเก็บเลเวลที่มันแบบมีความแบบต่อสู้อะไรแบบเนี้ยกลางๆเนี่ยไปได้นะฮะแต่นะให้เอางี้ดีกว่าเรื่องการเล่นเกมเนี่ยให้กลางๆแต่เรื่องการใช้งานทั่วไปเช่นการเข้าเว็บไซต์การตอบสนองเช่นคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะกดเข้าวิดีโอเนี่ยเร็วมากนะฮะหรือว่าการจะกดเข้าแบบบันทึกเสียงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาทำได้เร็วหมายถึงว่าตัวการใช้งานต่างๆในทั่วไปเนี่ยถือว่าตอบสนองได้เร็วมากคือมีเดทเทครุ่นใหม่เนี่ยมันเร็วมากนะคะตั้งแต่เป็น Dimensity เนี่ยก็ดีมากขึ้นไปกว่าพวกซีรีส์ G ต้นๆซะอีกดังนั้นเราคิดว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยน่าจะเพียงพอและเร็วพอต่อการใช้งานทั่วไปมากๆนะคะจะตัดต่อวิดีโอกลางๆทำได้เลยจะอัปโหลดวิดีโอเล่น Facebook อะไรอย่างงี้ทำได้เลยนะคะส่วนตัว GPU นั้นให้อยู่กลางๆก็แล้วกันโอเคเข้าใจบอลุยต่อเด้อต่อมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะคะกล้องถ่ายภาพตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวเซ็นเซอร์หลัก64ล้านอัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครซึ่งนดุดไม่เคยได้ใช้เลยนะคะอีก1อัน2ล้านพิกเซลโอเคมาดูคุณภาพของกล้องนิดนึงกันแล้วกันขึ้นภาพถ่ายเลยอ่ะขึ้นนี่นะคะโอ้โหภาพนี่สวยมากโทนเนี่ยออกแบบแนวโคเรียได้สบายมากกลับมาที่หน้านดุดนิดนึงพอดีต้องบอกก่อนว่ารอบที่แล้วเนี่ยนดุดทำการสาธิตนะคะในตัวของการตกแต่งภาพของ Vivo ไปซึ่งลูกเล่นการถ่ายภาพของ Vivo เนี่ยนดุดว่ามันธรรมดาแต่ถ้าลูกเล่นการแต่งภาพของ Vivo เนี่ยคือไม่แพ้ใครบนโลกนี้แน่นอนได้ตั้งแต่เนี่ยคุณผู้ชมดูที่ดูขึ้นไว้สักทางเนี่ยดูเมนูทางไหนที่จอจะขึ้นมานะคะขึ้นแบบเอาคนออกจากฉากเปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนนั่นเหมือดสีเข้าไปให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นใส่โปสเตอร์ทำตัวเหมือนเป็นแมกกาซีนหรือว่าใส่กรอบลงไปใส่สติ๊กเกอร์โอ้โหมันน่ารักมากแล้วฟิลเตอร์นี่คือใช้ได้ทุกอันสวยทุกอันเป็นโทรศัพท์ที่มีการแต่งภาพที่ดีมากๆและยังเป็นอันดับหนึ่งในใจนดุดอยู่ในเรื่องของการแต่งโทนสีนะคะแบบสำเร็จรูปไม่ต้องไปซื้อนะคะใช้จากในเครื่องเนี่ยได้เลยอ่ะกลับไปที่ภาพอีกรอบหนึ่งภาพทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนดุดทำการใส่ฟิลเตอร์ที่ทางเครื่อง Vivo นั้นให้มาเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่ามันดูโคเรียสุดๆสวยงามญี่ปุ่นมากนะคะเกาหลีมากๆภาพออกมาโทนดีมากในตัว64ล้านพิกเซลทำได้อย่างยอดเยี่ยมมาถึงเลนส์อัลตร้าไวด์นะคะอันนี้แหละที่เป็นจุดพิจารณาหน่อยว่าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ที่มีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแต่เหมือน8ล้านพิกเซลทุกวันนี้เนี่ยเรามองแล้วว่าเวลาเราถ่ายเข้าไปเนี่ยรายละเอียดต่างๆมันดูไม่ค่อยคมละคือถ้ามันไปสัก13ล้านซึ่งไม่มีทางไปได้อยู่แล้วเพราะว่าปกติอัลตร้าไวด์13ล้านมันจะต้องอยู่ในรุ่นที่แพงมากๆแต่ว่า8ล้านเนี่ยหลายๆเจ้าก็ใส่มานะน่าดุว่าตัวเนี้ยของ Vivo ทำได้แบบกลางๆอ่ะมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วก็สีสันก็ดูจืดๆไปหน่อยหนึ่งสีอาจจะแต่งได้แต่ความคมไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันก็เป็นจุดพิจารณาแล้วกันว่า Ultra Wide อาจจะอยู่ในเกมปานกลางหน่อยอยู่ที่จังหวะที่ถ่ายแล้วก็ในสภาพที่ถ่ายด้วยนั่นเองนะคะส่วนมาโครนะดุดก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็เลยไม่ขออนุญาตรีวิวแล้วกันมาโครนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ไม่รู้จะใช้ทำอะไรเหมือนกันสำหรับมาโครหมดกลางคืนนะคะตัวนี้ถ่ายออกมาเนี่ยบางช็อตมันรู้สึกว่ามันสว่างไปหน่อยในความรู้สึกของดุดคือมันเป็นจังหวะอย่างรูปแก้ว Starbucks ที่ขึ้นให้อ่ะขึ้นเลยลูกแก้ว Starbucks เนี่ยถ่ายด้วยหมดกลางคืนอ่ะออกมาดูดีซะอย่างนั้นแต่พอออกไปถ่ายข้างนอกนี่รูปตึกนะคะที่ไปถ่ายร้านอาหารโอมานะคะก็คือจะเห็นว่าแสงมันสว่างแบบเกินไปนะคะในตัวของหมวกกลางคืนซึ่งหมวกกลางคืนรอบนี้ก็จะทำงานแปลกๆเหมือนกันก็คือบางจังหวะมันก็สว่างไปบางจังหวะมันก็สวยดีนั้นก็อยู่ที่จังหวะต้องกดแล้วก็คอยเบาแสงเอาบ้างในบางครั้งแบบนี้นะคะก็ลองปรับดูตามความเหมาะสมแล้วกันแต่ดูว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้หน่อยส่วนงานวิดีโอนะคะรุ่นนี้จะมี EIS กันสั่นนะคะตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์นะคะช่วยประคองให้ภาพเนี่ยมันไม่สั่นไหวมากนั่นเองดังนั้นใครที่อยากจะนำไปถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้ก็ยังพอมี EIS ช่วยคุณได้อยู่ส่วนตัวอย่างภาพเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นอยู่ตรงหน้าจอเลยนะคะว่าพอใจหรือเปล่ากับการกันสั่นในระดับนี้อ่ะดูกันเอาเองเลยเราไปต่อเรื่องต่อไปกันเลย
มาในส่วนของกล้องหน้านะคะกล้องหน้าของตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีโหมดกลางคืนด้วยนะคะโหมดกลางคืนให้มาถ่ายกันแต่พอเปิดโหมดกลางคืนปุ๊บเนี่ยอารมณ์เดียวกับกล้องหลังเลยก็คือมันรายละเอียดมันหายไปแล้วมันก็สว่างแบบแปลกๆนะดูว่าอันนี้ต้องอัปเดตแก้ไขนะในเรื่องของโหมดกลางคืนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกมันสว่างไปหน่อยแล้วก็รายละเอียดมันก็จะหายไปด้วยตามความสว่างเพราะพอมันดัน ISO ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัวรายละเอียดต่างๆมันไปด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าโหมดกลางคืนตัวเนี้ยก็คือมันอยู่ที่จังหวะจริงๆทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยอีกอย่างนึงเลยก็คือตัวกล้องหลังเนี่ยอัด 4K ไม่ได้นะคะแต่อัด Full HD 60เฟรมได้หน่วยความจำภายในอันนี้ให้มาเยอะดีมากชอบ128กิกคนส่วนใหญ่นะคะในตัวหน่วยความจำเนี่ยมักจะบริหารกันไม่เป็นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้ไปโหลดแอปพลิเคชันรัวนะคะตัวนี้ให้ถาดซิมนะคะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนั่นเองนะคะก็คือรองรับในการใส่ซิมการ์ดแบบ 5G แล้วก็ตัวของเมมโมรี่การ์ดก็สามารถเพิ่มได้แต่ว่าเป็นไฮบริดสล็อตนะคะแปลกเหมือนกันปกติ Y Series จะมาเป็นแบบทริปเปิลสล็อตใช่มั้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาเป็นแบบhybrid slot นะคะก็คือเราต้องเลือกละกันระหว่างซิม1ซิม2กับซิม1 memory card อันนี้ก็ต้องเลือกกันไปนะคะโน้ตจะภายใน128 GB มันมากพอที่คุณจะสามารถโหลดแอปโหลดเกมแล้วก็ไม่ต้องไปจัดการอะไรมันเยอะได้สบายๆนะคะก็คือเก็บรูปได้เยอะเก็บอะไรได้เยอะรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามือถือรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ได้ให้ตัว ROM RAM มาเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยดูว่าเกรงว่ามันจะขายยากหน่อยแต่ Vivo นั้นก็ให้ ROM มาที่128 GB นะคะแล้วก็ RAM เนี่ยให้มาที่8 GB ซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้ให้มาดีแล้วก็เหลือเฟือมากๆอันนี้สอบผ่านนะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่และนี่คือจุดแข็งที่สุดของเครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะสำหรับตัวของแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยอภิมหาอึดเลยคุณผู้ชมแล้วดูสแตนบาย 5G แบบค้างเอาไว้เลยนะคะไม่มีการปิดใดๆทั้งสิ้น2วัน3วันเนี่ยยังอยู่ได้สบายพอเอามาลองเล่นดูนะคะการอัพโหลดนั่นเล่นนี่เปิดนู่นเปิดนี่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นกับเพื่อนส่งไฟล์กันไปมาเรื่อยๆต่างๆนานาเนี่ยมันทนมากแบตเตอรี่อึดมากอึดจนกลายเป็นจุดแข็งของเครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะถ้าเกิดว่าคุณเก็บซื้อมาแล้วแบบสแตนบายเอาไว้เนี่ยคือมันอยู่ได้หลายวันมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้งานจริงๆนะดูการันตีเลยว่า1วันครึ่งทำได้ถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมตลอดเวลาหรือเปิดบอทตลอดเวลานะถ้าคุณใช้เฉยๆแบบจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นั่งรถยนต์นะฮะรถตู้ก็ได้เล่นไปนั่นดูว่าเหลือเฟือที่จะใช้งานมันยกเว้นเล่นเกมนะถ้าเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยการใช้งาน 5G ก็ไม่ได้ลดเยอะสักเท่าไหร่นะคะซึ่งมันก็จะผิดวิสัยนิดนึงเพราะปกติมือถือที่เป็น 5G เนี่ยมันจะค่อนข้างกินแบตเตอรี่มากและหลายๆคนก็รู้สึกกังวลกับสิ่งนั้นมากแต่ว่าตัวนี้มันกลับไม่ได้กินแบตเตอรี่เยอะขนาดนั้นซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นจุดแข็งของ Y Series ที่เป็นอย่างดีมากๆนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อึดมากรวมถึงตัวนี้รองรับชาร์จเร็วไว้ที่18วัตต์นะคะก็สามารถเสียบชาร์จเร็วได้และรุ่นนี้เป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วนั่นเองสรุปโดยรวมดีกว่านะคะอย่างแรกที่หนูชอบจริงคือมันสวยสวยไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศมากๆคือมันดีมากแล้วมันก็สวยมากจริงๆนะคะส่วนตัวที่อย่างนึงที่ชอบจริงคือมันเป็น LCD ที่สวยจริงๆอันนี้ไม่ได้มาแบบมาเชียร์หรือมาอะไรแต่อยากให้ไปดูที่ร้านมากๆมันเป็น LCD ที่สีสันจอดีสวยมากนะคะแล้วก็ความเด็ดเนี่ยเป็น Full HD Plus ด้วยส่วนทัชสกรีนเนี่ยดีมากเป็นหนึ่งจุดที่ชอบนะคือมันอาจจะดูน่าเสียดายนะที่มันไม่ใช่ OLED แต่มันเป็น LCD ที่ดีมากอยากให้ลองเปิดใจกันดูแต่ถ้าคุณอยากได้ OLED โอเคข้ามไปไปซื้อ V20 Pro แบบนั้นดุดหรือว่า Vivo เนี่ยมีจอ Super AMOLED เต็มเลยนะคะก็ไปลองหาดูได้นะคะแล้วก็รองรับ 5G ตัวนี้ 5G เสถียรเลยดีมากนะคะรอมให้มาเยอะแรมให้มาเยอะมากแบตเตอรี่อึดมากๆๆๆนะคะนั่นคือจุดเด่นทั้งหมดของเขาเลยส่วนตัวที่เป็นจุดพิจารณาหน่อยก็คือนะดุดว่าตัวหมวกกลางคืนเนี่ยต้องรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขนะคะนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่ารายละเอียดมันจะเสียไปจากความสว่างที่ดันสูงขึ้นแล้วก็ตัวอัลตร้าไวด์เนี่ยน่าดูว่ามันคมน้อยไปหน่อยแล้วก็สีมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ในตัวของอัลตร้าไวด์แต่ถ้าเป็นเลนส์หลักเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะน้องนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆและนี่คือรีวิวนะคะ Vivo Y72 5G รับรองว่าคุณผู้ชมซื้อไปมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่หากเหมาะสมก็สามารถหาซื้อได้เลยนะคะหลังจากคลิปนี้ออกก็น่าจะเริ่มทยอยวางขายแล้วนะคะทั่วประเทศไทยนะคะกับ Vivo นั่นเองเนาะใครที่จะเป็น Vivo Fans นะคะนั่นดูก็เป็น1คนเหมือนกันเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนๆกันได้มาใช้ด้วยกันก็ได้นะคะตัวนี้ Vivo นะดูว่ารูปเล่นการแต่งภาพแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากนะมันสนุกนะคะลองดูค่ะกับมือถือ 5G ครั้งแรกจาก City Wide
ของทาง Vivo นะสำหรับรายการของเราก็ต้องลาไปแล้วหากคุณอยากเจอหน้าณดุดบ่อยๆหรือว่าอยากเจอสาวๆในทีมณดุดบ่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะถ้าเกิดไม่กดเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับฉันเลยงั้นท่านก็ไม่แนะนำช่องนี้คุณดูละกันอันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะติดตามเอาไว้แต่อย่าลืมกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนด้วยนะคะนั้นถ้าเกิดว่ากดติดตามแล้วใครไม่มาดูณดุดทุกวันนะงอนนะคะเดี๋ยวให้ดูให้สาวๆช่วยกันงอนด้วยนะคะโอเคไหมเจอกันใหม่เทปหน้าจริงๆแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบาย